ารีวิวปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์ค่ะแล้วเป็นเขาเป็นวัวหน้าเป็นมังกรปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์มีอะไรบ้างอุปกรณ์โชครถมีโชคมีโชครถเหรอคุณมีสเตอร์มีโซ่มีสกูมีน็อตโอ้ยเยอะแยะเลยนี่ก็สังกะสีอะไรก็ไม่รู้ดูเล็บเขาสิพวกอะไรรถยนต์นะมั้งเนี่ยอะไรรถบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าโชครถอะไรรถที่เขาทิ้งเขามาทำเป็นหุ่นยนต์มีฟันเหมือนกับอะไรที่ทำเป็นฟันเหมือนกับเตารีดอย่างนั้นเนี่ยที่นี่แน่รู้แต่ว่าโชคอย่างเดียวเนี่ยโชครถพวกอะไรรถเป็นตัวค้างคาวแต่ว่ามีเขาเป็นวัวเดี๋ยวพาไปดูไอ้บักไอ้ดักเจ้าตัวดักเสียสิตัวสีเขียวตัวดักไอ้เนี่ยไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมทำมาจากอะไรบ้างก็ไม่รู้ให้คุณผู้ชมดูเองว่ามันมาจากอะไรบ้างที่รู้ๆเป็นพวกน็อตพวกสกรูพวกที่เหล็กเส้นมันทำมาจากเหล็กเส้นไอ้มังมุมเนี่ยสเตอร์รถดิสเบรกไม่ใช่สเตอร์เนี่ยไอ้มังมุมที่เขาข้ามาบนปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์ค่ะเมื่อนี้มารีวิวปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์ค่ะพี่น้องจะพามาดูหุ่นยนต์อีกหนึ่งตัวปั๊มนี้จะไม่โรงหนังกันตนาแต่ก่อนนี่เป็นโรงหนังกันตนาพี่น้องโรงหนังกันตนาแต่ว่าตอนนี้เขาปิดทำการไปเรียบร้อยเพราะว่าคนไม่ดูนี่หุ่นยนต์อะไรไม่รู้แต่ก่อนดูอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ดูพามาดูปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์ไอ้เนี่ยสโนไวท์แล้วคนแคะไปไหนไม่รู้คนแคะอยู่นู่นตัวนี้เนี่ยหุ่นยนต์ตัวใหญ่หุ่นยนต์ตัวใหญ่มันจะย้อนแสงหน่อยเพราะมีโรงแรมให้เช่าด้วย
เนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นโรงหนังกันตนากันตนาเธียเตอร์ยุคเฟื่องฟูปั๊มนี้จะดังที่สุดปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์อยู่ที่นาสารมันจะเป็นโรงหนังเล็กๆลานจอดรถก็จะกว้างคนก็จะมาดูหนังเต็มลานเนี่ยเขาเปิดไฟสว่างสวยว่าพี่เข้าบอกว่ามาขายมาส่งเงาะเขาจะว่าทำไมตรงนี้มันเปิดไฟสว่างจังเลยมองมาข้างในเขาก็มีโรงหนังกันตนาโรงเธียเตอร์เล็กๆแต่ตอนนี้ปิดทำการไปแล้วเนี่ยค่ะหุ่นยนต์เขาเสร็จแล้วสะดวกพวกอะไรรถพวกก่อสร้างวัสดุก่อสร้างพวกเครื่องกึ่งเครื่องใดมาทำหุ่นยนต์ให้เด็กๆมาถ่ายเด็กเขาก็จะชอบมากเลยถ่ายรูปหุ่นยนต์เนี่ยไม่รู้อะไรมากโซ่นับเต็มไปหมดเนี่ยโซ่เขาจะชะลมน้ำมันไว้ตลอดวันนี้ไม่มีอะไรทำก็เลยมาถ่ายปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์ให้ดูกันนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆเด็กๆ ก็จะมาชอบถ่ายกันแต่ว่าช่วงนี้สงสัยเด็กไม่มาแล้วไม่ชอบกันแล้วตอนแรกเฮ้อคนเต็มเลยปั๊มน้ำมันเนี่ยที่มาถ่ายกับเด็กมาถ่ายกับหุ่นยนต์เนาะปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์อยู่หน้าปั๊มก็จะมีตัวใหญ่อยู่หน้าเซเว่นก็จะมีตัวนึงตัวใหญ่เบ้อเล่อเลยปั๊มน้ำมันปตท.ที่นาสารอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พี่ข้าวมาซ้อมดนตรีก็เลยแวะตอนนี้ก็20:10 นยังไม่ถึงบ้านเลยมาแวะกินข้าวที่ปั๊มมาชมบรรยากาศภายในปั๊มหัวมาแล้วกลับแล้วค่ะแล้วพามาดูปั๊มน้ำมันหุ่นยนต์ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ